ครับน้ำพายพูดไปน้ำพายพูดไปก็มางานที่ญี่ปุ่นงานแฟนมีใช่ไหมที่ญี่ปุ่นครับผมก็เพิ่งจบไปครับกับคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นนะครับผมแฮปปี้ฮอลิเดย์ครับผมของค่ายก็เป็นคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินทั้งค่ายไปเลยครับผมยกเซตไปใหญ่เลยครับเป็นไงบ้างกับการที่แบบรวมเป็นทั้งที่ญี่ปุ่นทั้งทั้งค่ายเลยครับจริงๆก็เป็นคอนเสิร์ตที่ถือว่าใหญ่พอสมควรเพราะว่าฮอลล์ใหญ่มากๆครับผมเป็นฮอลล์ที่แบบมี3ชั้นแล้วก็เป็นคอนเสิร์ต3วันแล้วก็ศิลปินแต่ละวันไม่เหมือนกันด้วยครับผมก็แบบเหมือนทุกคนแบบร้องกันคนละ5เพลงก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ครับใช่ครับญี่ปุ่นเป็นไงบ้างครับครับเป็นไงญี่ปุ่นน่ารักมากเลยครับทุกคนแบบเรียบร้อยกันมากคือขนาดจะกรี๊ดเขาก็ยังแบบรู้สึกว่าแบบเขินที่จะกรี๊ดเลยครับตบมือหรอเขาไม่ได้แบบตบมือเขาอารมณ์แบบสมมติว่าถ้าเราโชว์เสร็จอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่กรี๊ดกันเขาจะอารมณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรครับมันทำให้เราเป็นเทนยากมันทำให้เราต้องปฏิบัติตัวไงที่สุดคือเขินไหมด้วยความที่เราไปญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยครับผมคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็เหมือนแบบด้วยความที่เป็น GMTV เนาะแบบเด็กเราก็ไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่ก็เหมือนละลายพฤติกรรมแฟนคลับทุกคนแล้วเหมือนครั้งที่แล้วแบบเหมือนเขายังไม่กล้าที่จะแบบกรี๊ดกันเท่าไหร่อะไรนะครับแต่ครั้งนี้ก็เหมือนทุกคนเริ่มที่จะกรี๊ดกันแล้วครับผมเพื่อนๆในกลุ่มทีมทีวีเป็นไงบ้างกับการทำงานครั้งนี้ครับก็จริงๆคือทริปนี้เป็นทริปที่แปลกมากๆที่ว่าคือพวกเราเหมือนแบบทุกคนจะแยกคู่กันไปหมดเลยครับผมก็คือแบบผมก็จะไปอยู่อีกคนนึงอย่างเช่นแบบพี่กันก็อาจจะไม่อยู่กับพี่ออฟจุงก็อาจจะมีอยู่กับดังพี่บุ๊กอาจจะไม่อยู่กับพี่ฟออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบแยกวันกันเพราะว่าโชว์แต่ละวันก็ไม่เหมือนกันครับโชว์แรกก็จะเป็นแบบร้องทุกคนเลยวันที่2ก็จะเป็นสายแบบเหมือนแบบพูดถ่ายเอนเตอร์เทนอะไรแบบอารมณ์ทอล์คโชว์แล้ววันที่3ก็จะเป็นสายเต้นครับผมซึ่งผมก็อยู่พัดสามวันที่สามอะไรเงี้ยเต้นเลยหรอใช่อย่างนี้เราแบ่งกันยังไงเราแบ่งกันยังไงอ่ะนะครับวุ่นวายต้องแบ่งพาร์ทขนาดนี้จริงคือผมรู้สึกว่าทีมงานเราเก่งมากเลยนะที่มองเห็นตรงนี้ที่ว่าคือคนนึงไปวันแรกคนนึงวันสองวันสามก็คือวันที่สามผมก็จะมีแบบมีผมมีปอนมีพี่กันครับผมแล้วก็มีพี่บุ๊กแล้วสุดท้ายคือพี่มิกซิลครับใช่คืออยากจะบอกว่าทุกคนนี้คือสายเต้นกันหมดเลยแบบอาจจะเต้นไม่เหมือนกันเต้นหลากหลายสไตล์แต่ก็ถือว่าแบบยูนิคครับผมใช่ต้องซ้อมกันเยอะไม่กว่าจะได้ให้ได้ขนาดนี้จริงด้วยความที่ตารางของแต่ละคนก็แบบเหมือนแบบทุกคนแบบทำงานกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจจะแบบแบ่งกันซ้อมอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าพอมีเวลาอยู่ว่างครับใช่สำหรับโชว์5เพลงจริงๆแบบซ้อมประมาณอาทิตย์นึงก็ถือว่าน้อยแล้วจูงเที่ยวบ้างไม่รู้ไปเพราะว่าทุกคนก็คือเหมือนว่าทีมโชว์ก็คือบางหน้าแต่จริงก็คือไปช้อปปิ้งกันเห็นมันไปเที่ยวกันเยอะเหมือนกันนะครับจริงๆก็ผมไปครับจริงๆผมได้อัดบล็อกมาให้แฟนๆด้วยนี่ใช่คือแบบเหมือนตอนนั้นแบบขยันมากไม่รู้อะไรแบบมากระตุ้นก็คือแบบถ่ายบล็อกแบบตลอดทางแล้วลงช่องไหนลงไปแล้วครับลงไปใน Twitter ครับ Twitter อ๋อใช่ใครที่อยากดูบล็อกก็สามารถเข้าไปดูใน Twitter ได้ด้วยแบบทุกคนเค้า YouTube ยังทําไม่ได้ครับก็ยังแบบยังให้แบบค่ายทําให้อยู่ใช่ครับแล้วก็ไปถามในพาร์ทช้อปปิ้งบัตรเครดิตในมุมละสั่นเพราะแต่ละคนก็สั่นรื้อกันแบบว่าวงเงินเต็มมั้ยเอางี้ครับจริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบช้อปปิ้งกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าลงจริงๆแล้วผมเนี่ยก็อยากจะช้อปปิ้งเหมือนกันครับแต่แค่เหมือนแบบด้วยความที่ไปญี่ปุ่นแล้วคือหลงทางเสียเวลากับการหลงทางเป็นที่ประสบภัยหรอหลงทางครับแล้วก็เหมือนแต่ต่างคนต่างไม่มีเงินสดด้วยต้องแบบหาเวลาไปแลกตังค์ที่แบบไปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็คือออกจากโรงแรมเที่ยงกว่าจะถึงชิโบย่าก็ประมาณ 4:30 นแล้วครับโอ้ก็คือเดินทางทีก็คือ4อันนี้เราเดินหรือเรานั่งใต้ดินหลงครับอ๋อหลงคือเกินสถานีไปแล้วก็ต้องกลับมาสถานีแล้วต่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนฝรั่งมาไทยอ่ะไปลงตรงสยามไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไปอ้อมมาก็จะถึงใช่ครับอันนี้เราไปพูดสบใครกับใครที่หลงๆเนี่ยไปกับพี่กันครับพี่กันพี่บุ๊กน้องโฟสแล้วก็เจมินายในทริปนี้มันมีผู้นำไหมลูกหญิงที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวผมนำเองเป็นไกด์หรือว่าไม่ได้ใครจะเป็นผู้นำนะหรือว่างงกันคนเลยคืองงกันทุกคนเลยคือคนที่ดูจะพึ่งพาได้สุดก็จะมีพี่บุ๊กครับแล้วก็พูดได้แล้วก็เป็นมีผมครับมีพูดกับผมก็คือเป็นคนเปิดแมปดูตลอดเวลาเลยนะครับผมก็คือก็ไม่ได้เก่งมากผลลัพธ์ก็ออกมาอย่างที่เห็นก็คือถึงชิบุย่า4:30ไม่ถึงไม่ถึงพี่บุ๊กนี่คือด้วยครับพี่บุ๊กนี่คือเป็นหนึ่งในคนนำใช่พี่บุ๊กก็ถือเป็นคนนำแต่เขาไม่ลืมโทรศัพท์ไว้ที่โตเกียวก็ผมว่าก็คงมีผิดพลาดกันบ้างแต่คือวันนั้นอ่ะผมอ่ะคือผมออกก่อนจากโรงแรมแล้วผมอ่ะ
เอ้ยพี่บุ๊กผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะอะไรเงี้ยผมก็นึกว่าพี่เขาจะตื่นแล้วแต่แบบผมแบบเหมือนสั่นไม่แรงพอมั้งพี่เขาไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็เลยเหมือนแบบตื่นสายประมาณ15นาทีแล้วเขาแบบเฮ้ยกระวนกระวายอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยน้องจุ้งออกจากห้องแล้วเหรอเฮ้ยตายแล้วทําไงดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นระหว่างนั้นตอนผมกําลังขับรถไปสนามบินโยมีพี่ถามีแบบพวกพี่เตนั่งฟังอยู่แล้วแบบผมเปิดสปีคเกอร์ก่อนใช่มั้ยเนี่ยพี่ถาฟังอยู่นะพี่บุ๊กชิบหายแล้วก็คือแบบตลกมากจริงอยากถ่ายมากลงในวอล์กมากแต่ก็คือนั่นแหละครับถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับใช่แต่ที่แบบว่าไปทำงานด้วยถึงมันจะไปพักผ่อนกันด้วยเลยนะเหมือนเฮียมาเฮียกันด้วยความที่เป็นวันที่3อ่ะครับก็เหมือนแบบไม่ได้แบบพักผ่อนในขนาดนั้นอาจจะแบบทำงานตอนเช้าแล้วก็แบบไปเที่ยวครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยผมซึ่งครึ่งวันของพวกเราก็คือมันก็จะหมดกับการหลงทางครับใช่ที่เราจะได้เห็นภาพที่โชว์กันบ้างไหมเพราะว่าในภาพแต่ละคนก็คือเหมือนไปเที่ยวเออใช่ภาพไปเที่ยวก็เลยเหมือนไม่มีภาพเลยก็มีก็จริงก็มีครับจริงก็ลงโซเชียลกันค่อนข้างเยอะเลยถ้าใครอยากเห็นก็สามารถไปดูได้ใน Twitter ในใช่ใน Twitter แบบแอคเคาท์ส่วนตัวหรือว่าใน IG ก็ได้ครับผมว่าน้องๆก็ลงน่าจะลงรูปกันเยอะอยู่ครับไปรูปเที่ยวใช่รูปเที่ยวใช่ดังไปด้วยใช่ไหมทีมเนี่ยคนดังเข้าไปด้วยใช่ไหมทีมเนี่ยอะไรนะครับดังเหรอครับคือเอาจริงไหมคือไปด้วยกันจริงๆครับแต่แค่เหมือนแบบไปถึงปุ๊บเจอกันแค่ประมาณ15นาทีคือเจอวันแรกใช่ไหมครับแล้วดังอีกวันนึงดังเขาต้องทำงานตอนเช้าก็เลยแบบคุยกันว่าคุยกับพี่แบบพี่ฟอสกับพี่บุ๊กกันว่างั้นเรามาสลับห้องกันไหมพี่ฟอสตื่น 7:00 น.ดังก็ตื่น 7:00 น.เพราะฉะนั้นน่ะให้ดังไปนอนกับพี่ฟอสแล้วพี่บุ๊กก็นอนกับผมเพราะว่าจะได้แบบอีกวันนึงจะได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วพี่ฟอสพี่บุ๊กก็จะได้ไปทํางานตอนเช้าทริปนี้เค้าเป็นไงบ้างดังทริปนี้เหรอครับพูดได้เลยว่าเจอกันน้อยมากเจอกันน้อยมากอยากจะเล่าอย่างนึงทุกคนน่าจะเคยเห็นคลิปอยู่ที่แบบเป็นแบบคลิปแบบทําท่าเนี้ยใน TikTok เพื่อเปิดตาแล้วก็ดึงมาอะไรอย่างเงี้ยมาหอมแก้มอ่ะครับก็คือมีคนเรียกร้องเยอะมากให้ทําคลิปนี้อะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะขิงแล้วครับคือผมไปปุ๊บใช่มั้ยเค้าทํางานเสร็จประมาณ 4:30 น.เค้าบอกว่าเพื่อนมาทําเชลเลนจ์นี้กันคือปกติอ่ะผมไม่ได้แบบคาดหวังว่าเค้าจะแบบเรียกร้องมาให้เราให้แบบให้มาทําอะไรใช่มั้ยแต่วันนั้นคือแบบเค้าบอกว่าเฮ้ยเพื่อนมาทํากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายกันแล้วก็ลงอย่างที่ทุกคนได้เห็นวันนี้นี่แหละจบครับผมครับผมครับผมมากล้องก่อน